เฮ้ยมันโดนผัวทิ้งหรือเปล่าวะทำไมผัวไม่มาวะรอบนี้เฮ้ยทำไมรอบนี้มาอยู่นานจังเลยแสดงว่ามันต้องมีปัญหากับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอีกรอบคือจะตุนช่วงนี้จะตุนคลิปเอาไว้นะคะเพราะว่าทำงานนะคะกลับไปทำงาน5วันตามปกติจะหยุดแค่วันอังคารกับวันเสาร์แต่ว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้วันเสาร์แต่ว่าต้องไปทำโอทีนะคะ7โมงเช้าถึงเที่ยงโอ้ยคือปฏิเสธก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วงานมันเร่งนะคะวันนี้ป้าแก้วไปเจอโพสต์ที่ป้าแก้วเขียนทิ้งเอาไว้นะคะเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเรื่องคือเขียนสั้นๆนะคะกลับเมืองไทยคนเดียวตลอดเวลาไล่เงาผัวกลับด้วยชาวบ้านที่แสนดีก็จะจับกลุ่มนินทาว่าผัวทิ้งหรือเปล่ากูว่าใช่แน่ๆเว้ยถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยนานๆบางคนอาจจะมีธุระที่จะต้องทำอยู่นานๆชาวบ้านที่แสนดีก็จะจับกลุ่มเม้ามอยหอยสังรับหลังว่าอีเนี่ยมันต้องโดนผัวทิ้งแน่นอนนะคะเชื่อไม่ว่าต่อให้เราเล่าความจริงมีเหตุผลอะไรทำไมสามีไม่มาด้วยต่อหน้าหวังดีชาวบ้านต่อหน้ากลุ่มชาวบ้านผู้หวังดีกลุ่มเนี้ยนะคะก็จะอ๋อเหรออืมแต่ในใจแม่งไม่เชื่อเราหรอกจริงๆนะคะดังนั้นเราต้องคิดว่าช่างแม่งอย่าไปสนใจคนที่ไม่รู้เรื่องจริงแต่เก่งเอาไปเล่าต่อมโนต่อปะต่อไปนะคะเล่าให้เราเสียหายนะคะถือว่าเป็นการทำบุญทำทานนะคะเพราะว่าเขาเอาเรื่องของเราไปเม้ามอยไปนินทาไปว่าเนี่ยเขามีความสุขนะคะเป็นความบันเทิงถือว่าเรื่องราวในชีวิตเราเป็นความบันเทิงให้เขาเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นโพสต์ที่ป้าแก้วเขียนสั้นๆเอาไว้นะคะคือเห็นมาอะไรมาก็จะมาเขียนสั้นๆตอนนั้นมีเวลานะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ามาคลุกอยู่กับ YouTube ซะเป็นส่วนใหญ่ทำคลิปทำอะไรนะคะก็เลยไม่ค่อยจะได้ไปอยู่ที่ Facebook เท่าไหร่นะคะนอกจากจะเอาคลิปไปลงแล้วก็คุยกับสมาชิกคุยกับเพื่อนๆที่เขาเอาเรื่องราวของชีวิตมาเล่าให้เราฟังนะคะเพื่อที่จะเอาเป็นอุทาหรณ์ต่อไปนะคะป้าแก้วมีเพื่อนคนหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าเป็นตอนๆ นะคะมีเพื่อนคนหนึ่งคือเขาจะกลับไปเมืองไทยนะคะคือสามีเขาทำงานจะกลับไปเมืองไทยเพื่อไปดูแลแม่นะคะแล้วเขาก็จะไปซื้อที่ซื้อทางอะไรด้วยนะคะก็จะอยู่เมืองไทยแบบยาวหน่อยนะคะ3เดือนถึง6เดือนหรืออะไรนี่แหละนะคะไปติดต่อรอบแรกคืออยู่นานเลยนะคะชาวบ้านก็จะมาด้อมๆ มองๆให้สามีไม่มาด้วยแล้วผัวไม่มาด้วยแล้วก็จะคือมาแอบด้อมๆ มองๆมาถามอย่างนั้นอย่างนี้นะคะน้องก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่อย่างนั้นอย่างนี้คือมาทำธุระค่ะแฟนไม่ว่างมาด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เขาละอ่อนร้อนแต่นะแต่เขาก็ไปพูดรับหลังว่าเฮ้ยมันโดนผัวทิ้งหรือเปล่าวะทำไมผัวไม่มาวะรอบนี้เฮ้ยทำไมรอบนี้มาอยู่นานจังเลยแสดงว่ามันต้องมีปัญหากับผัวมันแน่ๆเลยนะคะมันก็จะเป็นอาการแบบนี้นะคะแล้วทีนี้บังเอิญว่าในการติดต่อในครั้งนี้น้องติดต่อไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ต้องกลับไปแล้วทีนี้อีกประมาณสักปีหนึ่งน้องก็กลับมาอีกนะคะกลับมารอบนี้บังเอิญว่าน้องไม่สบายด้วยนะคะอยู่เป็นอยู่ในระบบข้างในนะคะก็เลย
มารักษาที่เมืองไทยเพราะว่าน้องไม่เชื่อมั่นในหมอที่ต่างประเทศนะคะน้องก็เลยมารักษาที่เมืองไทยก็จะเข้าออกนะคะถามว่าสามีมาไหมสามีก็ไม่ได้มาเพราะว่าเขาทำงานนะคะแต่ว่าน้องกับสามีก็จะคุยกันทุกวันนะคะแต่ชาวบ้านไม่มาเห็นตอนที่เขาคุยกันไงคะชาวบ้านเห็นแต่ว่าผัวไม่มานะคะแล้วทำไมชาวบ้านไม่คิดมั่งว่าในตลอดระยะเวลาที่น้องมาอยู่เป็นปีเนี่ยอยู่เป็นเดือนๆเนี่ยนานๆเนี่ยเอาเงินที่ไหนใช้นะคะก็คือสามีส่งมาให้ไงคะแต่ชาวบ้านไม่สนตรงนั้นไงคะสนแค่ว่าผัวไม่มาอยู่บ้านนานผัวต้องทิ้งแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของป้าแก้วเรื่องของป้าแก้วเองเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ป้าแก้วกลับเมืองไทยสามีจะไม่กลับด้วยเพราะว่าหนึ่งแกสุขภาพไม่ค่อยดีจะนั่งเครื่องนานๆไม่ได้ช่วงนั้นน่ะนะคะแล้วทีนี้สองสามครั้งที่ป้าแก้วกลับเมืองไทยครั้งล่าสุดนี่ก็คือลูกชายเสียชีวิตป้าแก้วก็กลับไปคนเดียวที่สามีไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าในวันที่เราบินวันไม่ใช่สิในอาทิตย์ที่เราไปอ่ะบินไปเมืองไทยอ่ะคือเราจะต้องย้ายบ้านในการกำหนดย้ายบ้านของเมืองนอกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราบุ๊กรถแล้วนะคะรถที่เขาจะมาขนให้เราแล้วก็บุ๊กที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านหรืออะไรเนี่ยคือในเมื่อเราขายบ้านหลังนั้นแล้วหลังแรกแล้วเราต้องย้ายออกในกี่วันเขาจะมีกำหนดนะคะแล้วดังนั้นสามีก็มาไม่ได้แล้วทีนี้ในทุกๆครั้งที่กลับไปบ้านเขาก็จะถามเอ้าผัวไม่มาอีกแล้วเหรอเอ้าผัวไม่ตามมาเหรอเอ้าทำไมล่ะทำไมมาคนเดียวอีกแล้วล่ะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะคือป้าแก้วก็ไม่ตอบนะคะก็บอกแกว่าผัวถิ่มจบนะคะเขาไม่ถามต่อเลยนะคะบอกแกว่าเลิกกับผัวเราละผัวถิ่มมาแล้วล่ะผัวเถ่าเดี๋ยวหาผัวไหมป้าแก้วก็จะบอกแบบนี้เลยนะคะคือแล้วแต่นะคะจะเอาไปพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจค่ะไม่สนเลยนะคะดังนั้นจะบอกสาวๆหลายๆคนนะคะว่าอย่าไปสนใจว่าชาวบ้านชาวเมืองนะคะผู้คนรอบข้างญาติพี่น้องหรืออะไรที่เขาไม่รู้ความจริงแล้วเขาเอาเรื่องของเราไปเล่าไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างไรนะคะเขาจะไปพูดอะไรก็ช่างมันไปมันนะถือว่าทำบุญทำทานนะคะคนที่ว่าร้ายให้คนอื่นสักวันเขาก็จะได้รับกรรมในส่วนที่เขาเอาเราไปพูดไม่ดีนะคะเวรกรรมมันรอดูชาตินี้เหรอไม่ต้องรอดูชาติไหนนะคะดังนั้นเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปแคร์บอกเลยว่าช่างแม่งนะคะมันอยากจะพูดอะไรบายๆนะคะเพราะว่าตัวเรารู้ดีที่สุดว่าเรากับสามีเราสถานะเป็นอย่างไรนะคะยิ่งเราโกรธฟืนไฟแสดงว่าเรามีปัญหาแน่นอนนะคะบางคนก็บอกหนูไม่ได้โกรธเพราะว่าหนูมีปัญหากับสามีโกรธที่ว่าทำไมเขาจะต้องเอาเรื่องของเราไปเล่าด้วยทำไมจะต้องมาวุ่นวายกับชีวิตของเราก็เพราะเขาอยากรู้ไงคะอยากรู้เรื่องของคนอื่นอยากเอาไปพูดเพื่อที่จะให้คนอื่นดูแย่ไงคะคือสังคมบ้านเราเป็นสังคมที่แปลกไม่ต้องการเห็นใครมีความสุขไม่ต้องการเห็นใครได้ดีเกินหน้าเกินตานะคะไม่ต้องการให้ใครดูดีมีความสุขมากกว่าตัวเองนะคะถ้าทำยังไงก็ได้ให้มันดูแย่นะคะหรือคิดยังไงก็ได้ให้มันเป็นไปตามที่เขาคิดนะคะดังนั้นทำไมเราจะต้องเอาความสุขของเราเองไปผูกติดกับปากเน่าๆของคนบางกลุ่มด้วยนะคะชีวิตเรามีความสุขดังนั้นไม่ต้องไปสนว่าใครจะพูดอย่างไรทำชีวิตของเราทำตัวเราให้มีความสุขก็พอนะเรารู้ญาติพี่น้องรู้พ่อแม่เรารู้ลูก
ลูกเต้าเรารู้สามีเรารู้ตัวเราเองรู้ดีนะคะว่าทำไมเราถึงต้องกลับไปเมืองไทยคนเดียวทำไมสามีไม่ตามมาด้วยทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เรารู้ตัวเราเองดีที่สุดดังนั้นไม่ต้องไปเอาคำพูดลบๆนะคะไม่ต้องไปเอาไฟมาสุมตัวเองนะคะอาป้าแก้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคือตันเหนื่อยตันสมองไม่แล่นนะคะแม่ซื้อก็ไม่ช่วยคิดเลยนะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอตัวไปอาบน้ำแล้วนะคะกี่ทุ่มแล้วนี่ตอนนี้3ทุ่มแล้วอาบน้ำก็กว่าจะได้นอนนะคะเล่นกับลูกสาวขึ้นไปนอนรอบนที่นอนแล้วค่ะนางลูกสาวกระต่าย2ตัวนะคะพรุ่งนี้ตื่น5:00 นะคะต้องไปทำงานเช้าเอาล่ะค่ะเอวังด้วยประการฉะนี้อย่าเพิ่งลืมป้าแก้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจป้าแก้วด้วยก็ได้นะคะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะคะแค่เข้ามาชมคลิปป้าแก้วมากดไลค์ให้ป้าแก้วมาคอมเมนต์ให้กำลังใจแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณล่วงหน้าเอาล่ะค่ะไปล่องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ